ับเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่เลยค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเรามีท่านผู้ชมทางบ้านค่ะที่ได้ส่งเรื่องราวน่าสนใจนะคะมาทางนี้เลย www.bcklo.tv ของเราค่ะท่านบอกว่ามีพระพุทธรูปที่สามารถร่อแสงย้อยมีอย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้ยทำไมพี่ไม่รู้มาก่อนเลยอะน่าสนใจโอ้พี่ต่ายนี่ก็ไม่รู้เลยสักเรื่องจริงๆเหรอโอ้โหไม่รู้ขนาดนี้นี่เป็นบอสได้ไงเนี่ยอ้าวก็พี่เป็นเจ้าของบริษัทพี่ก็ต้องเป็นบอสที่เหรอเออแค่นั้นเหรอเป็นบอสได้เลยถ้ารู้ว่าพ่อกับแม่พี่ทำอะไรอะจะหนาวเฮ้ยทำอะไรอะคะพ่อพี่เปิดโรงน้ำแข็งโอ้ยตอนนี้สถานเลยพี่ต่ายแล้วคุณแม่อะคุณแม่ทำงานเกี่ยวกับจิวเวลรี่เปิดร้านขายเพชรขายทับทิมกรอบโอ้ยเอาน้ำแข็งมาใส่ทับทิมกรอบอร่อยหวานดีจ้าป้าโอ้โหมันหน้าหนาวตรงไหนเนี่ยอ้าวกินจิวกินน้ำทิมกรอบในโรงน้ำแข็งไม่หนาวอ่ะเออหนาวสะท้านเลยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นพี่ตายแต่ตอนนี้พี่ตายอยากรู้ใช่ไหมว่าพระพุทธรูปเรืองแสงเนี่ยเป็นยังไงใช่ท่านผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมคะถ้าอยากรู้แล้วงั้นไปดูกันเลยค่ะที่นี่เลยนะสำนักสงฆ์ดอยวังเหือบ้านผาลาดตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเบอร์โทร0โอ้เอาแค่นี้พอครับผมผู้ชมครับพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วไปเปิดดูเปิดตากันเลยครับไปพุทธรูปเรืองแสงนี่ดูสิไปและวันนี้พี่ตายกับน้องแป้งก็อยู่ที่สำนักสงฆ์ดอยวังเหืออำเภอเมืองจังหวัดลำปางแต่จะจริงอย่างที่น้องแป้งว่าไว้หรือเปล่าว่าที่นี่มีพระพุทธรูปเรืองแสงจะมีจริงหรือไม่ตามไปเปิดหูเปิดตากันเลยครับคุณผู้ชมกราบนมัสการครับกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อครับที่วัดที่หลวงพ่อจำพรรษาอยู่เนี่ยมีพระพุทธรูปเรืองแสงนะฮะทางเราก็เลยอยากจะมาเห็นกับตาครับทำไมถึงเป็นพระพุทธรูปเรืองแสงครับจริงๆขอเราเริ่มต้นนิดที่นี่เป็นวัดล้างล้างมาประมาณ30ปีแล้วก็เราก็บวชเราทุดงมาคุณชัยพรตะทานไตรภพเจ้าของในไตรภพยานิมนต์เรามาที่นี่แล้วที่สร้างพระพุทธรูปเรืองแสงเพราะมีความตั้งใจว่าให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของโลกหรือของเมืองไทยตกลงพระพุทธรูปเรืองแสงอยู่ไหนกันนะแล้วจะเจอไหมเนี่ยแล้ววิธีการชมพระพุทธรูปเรืองแสงเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างไรคะก็ไม่มีอะไรมันก็มีด้วยความนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแล้วก็ปิดหน้าต่างก็จะมีแสงออกมาทันทีสีเขียวมรกตก็คือมีแสงในองค์พระพุทธรูปถูกนะง่ายๆคือทำให้พระบัวสดมืดสนิทนั่นเองใช่ไหมคะใช่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอเรียนเชิญให้หลวงพ่อพาเรา2คนกับคุณผู้ชมนะครับไปชมในพระโบสถ์ได้ไหมครับด้วยความยินดีนิมนต์ค่ะหลวงพ่อค่ะนิมนต์เลยครับผมและนี่ก็คือพระพุทธรูปเรืองแสงแต่จะเรืองแสงได้อย่างไรนั้นไปติดตามกันได้เลยหลวงพ่อครับพระพุทธรูปเรืองแสงเนี่ยปางอะไรนะครับปางมหาจักรพรรดิปราพยามารที่มีเครื่องทรงต่างๆเนี่ยท่านจะทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่พญามารจะมาก็มีข้อพระกรมีแหวนต่างๆอย่างเงี้ยซึ่งมันอย่างเงี้ยถามว่าความสูงเท่าไหร่หน้าตักกว้างเท่าไหร่ความสูงเท่ากับหน้าตักความสูงเท่ากับหน้าตักใช่สูง8ศอกหน้าตัก8ศอกพระวรกายก็สูง8ศอกเป็นหลักในการสร้างใช่ที่มองเห็นณตอนนี้นะฮะก็คือเป็นสีขาวนวลขาวพิมพ์นวลใช่ใช่นะฮะแต่ว่าคือถ้าปิดไฟทั้งหมดนี่จะเห็นเป็นเขียวมรกตสีเขียวมรกตนะแล้วจะเห็นพระพักท่านยิ้มงามที่สุดตายแต่เชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็อยากเห็นพร้อมกับพวกเราแล้วงั้นเราให้ทีมงานปิดนะคะปิดหน้าต่างในพระวิหารนี้ให้หมดเลยนะคะโอ้โหชมครับจากตอนแรกที่เป็นสีขาวทีมนวลๆนะครับแต่พอปิดหน้าต่างประตูในพระมหาวิหารทั้งหมดแล้วนะก็จะเห็นเป็นสีเขียวมรกตครับเรืองแสงขึ้นมานะครับค่ะสวยงามมากๆจริงๆเลยนะคะหลวงพ่อครับแล้วปิดประตูหน้าต่างในพระมหาวิหารทั้งหมดอย่างนี้สามารถเรืองแสงได้นานแค่ไหนก็ประมาณ10ชั่วโมง10ชั่วโมงใช่ยิ่งคืนไหนเป็นเดือนมืดแสงจะสว่างมากกว่านี้แล้วคือทำไมถึงได้แค่10ชั่วโมงครับก็ระยะที่
สารต่างๆที่รับแสงสว่างเอาไว้ก็ได้ระยะนานขนาดนั้นอ๋อก็เป็นการเปล่งแสงเป็นประกายของสารที่นำมาสร้างพระพุทธรูปใช่ไหมครับใช่แล้ววิธีการใดทำให้กลับมาเรืองแสงได้อีกคะคุณก็เปิดสปอตไลท์ทิ้งหรือเปิดให้แสงสว่างเข้าไปนั่นเองและหรือคุณจะดูภายในคุณก็ไปป้องดูตามพระวรกายท่าน คุณจะเห็นสีเขียวภายในร่างกายท่านด้วยพี่ตายกับน้องแป้งชักจะอยากรู้แล้วล่ะครับว่าถ้าไปดูใกล้ๆจะเรืองแสงจริงไหมว่าแล้วทั้งคู่ก็ไปใกล้ๆเอามือป้องดูว่าแต่จะเรืองแสงจริงๆไหมนะคุณโยมครับเป็นความมหัศจรรย์อีกอย่างนึงครับนะที่ผมว่าไม่มีที่ไหนในโลกครับที่นี่แหละครับผมเอามือไปป้องดูครับคุณผู้ชมเป็นสีเขียวมรกตครับเหมือนน้ำที่อยู่ในถ้ำเหมือนทะเลที่เป็นทะเลน้ำแบบใสๆเขียวๆแบบนั้นเลยมีความรู้สึกว่าองค์พระวรกายองค์ท่านนี่คือใสลึกลงไปเรื่อยๆใสลงไปเรื่อยๆดูแล้วสบายตาสบายใจไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับท่านผู้ชมจากที่มองด้วยตาเปล่าเราจะเห็นพระพุทธรูปเป็นสีขาวนวลแต่พอเอามือไปป้องดูใกล้ๆกลับกลายเป็นสีเขียวน้ำทะเลขึ้นมาได้ก็ถือว่าที่นี่เป็นอันซีนไทยแลนด์อีกที่หนึ่งครับนะฮะวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับหลวงพ่อมากๆเลยนะครับที่มาให้เราได้ชมนะครับแล้วอธิบายนะฮะรายละเอียดทั้งหมดนะครับที่มาที่ไปของพระพุทธเจ้าเหลืองแสงนะครับขอกราบขอบพระคุณครับขอให้ชาวไทยทั้งประเทศและชาวพุทธโลกและชาวลำปางจงมีความสวัสดีตราบชั่วกาลนานสาธุสำหรับใครที่มีโอกาสแวะมาที่จังหวัดลำปางก็สามารถแวะเข้ามากราบไหว้ขอพรและรับชมพระพุทธรูปเรืองแสงกันได้นะครับโอ้โหเนี่ยครับคุณผู้ชมครับน้องแป้งถือว่าเก่งมากๆเลยครับนะฮะพาเรานะและคุณผู้ชมครับมาเปิดหูเปิดตากับเรื่องพระพุทธเจ้าเรืองแสงค่ะโอ้โหคุณผู้ชมเป็นยังไงครับเปิดหูเปิดตาจัดให้คุณผู้ชมแล้วครับแน่นอนและท่านผู้ชมคะเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรนั้นพี่ตายครับผมก็คงต้องตามแป้งมาสิเนาะท่านผู้ชมคะตามแป้งมาชมกันค่ะพอมีข้อมูลดีๆแอคเลยครับลูกน้องผมนี่บอสนะเนี่ยแสดงว่าไม่เห็นหัวบอสเลยโอ้โหอย่างนี้ต้องตัดเงินเดือนพี่ตายลุงน้ำแข็งอะฮะและไม่หนาวแล้วใครเป็นหัวหน้ากันแน่เนี่ยเมนูที่เราจะพาไปชิมกันวันนี้รับรองว่าต้องตะลึงกันไปเลยตัวนี้ประมาณสัก 2-3 ปีครับ 2-3 ปีใช่จะตัวค่อนข้างเล็กนิดนึงครับอย่างพี่ตายบอกเนื้อคล้ายๆไก่แต่ว่าไม่ซุยแต่มีความหนึบมีความกรุบในตัวเองวันนี้เราจะพามาย้อนอดีตกันแต่จะเป็นอย่างไรนั้นห้ามพลาดนี่ไงพี่ตายที่แป้งว่าจะพามาย้อนยุคนะคะวัยเด็กของเราค่ะโอ้โหมาเข้ามารู้สึกเป็นเด็กเลยอ่ะ